คุณขับรถกับนักภาคนี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะเกิดขึ้นหนึ่งรถเนี่ยขับได้ขับเป็นเข้าใจแล้วก็ชำนาญถ้ามีครบ4อย่างเนี่ยคุณขับรถไม่ชนใครหรอกแล้วคุณก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้เป็นภาคหนังพอเราเข้าใจแล้วทีนี้เราก็รู้จังหวะจากคนว่าตรงนี้ควรพูดตรงนี้ไม่ควรพูดตรงนี้พูดได้ตรงนี้ผู้หญิงตรงนี้ผู้ชายถ้าชำนาญแล้วก็อย่างที่บอกแหละนักภาคพอชำนาญปุ๊บเห็นอะไรปั๊บมันจะนึกถึงภาพและนึกถึงความสนุกให้คนดูแล้วเล่นลูกเล่นใส่ลูกเล่นไปอะไรต่อมีอะไรไปเป็นธรรมชาติบางคนถามว่าโอ้ต้องดูหนังก่อนกี่รอบต้องดูไหมต้องอะไรไหมไม่ต้องครับรุ่นชำนาญนะถ้าชำนาญแล้วก็โอเคเลยหยิบหนังมาได้เอาบทมากางดูตัวไหนเราภาคขีดเส้นใต้แล้วก็ดูได้หรอกอ่านได้หรอกเราจะรู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นตัวร้ายตัวเจ้าพ่อแล้วก็ออกตลกบ้างประมาณนั้นนะครับตัวที่คนดูจะรู้จักผมมากๆเลยก็คือภาคหนังจีนหูมงตะหูมงตะนี่คนจะรู้จักมากเพราะว่าเขาจะคู่กับโจซิงฉือเขาจะเล่นคู่กันอยู่คือคู่นี้ภาคคู่หูเนี่ยจะต้องไปด้วยกันให้ได้เลยสายลับเหรอถูกต้องแล้วความเชี่ยวชาญเจนจัดของฉันมีมากยิ่งกว่าดาราตุ๊กตาทองเพราะต้องเล่นทั้งวันทั้งคืนอีกครั้งยังไม่มีการเทคด้วยเพราะถ้าพลาดเมื่อไหร่เมื่อนั้นหมายถึงชีวิตจะต้องคู่ควรกับรางวัลออสการ์มากที่สุดร้ายจริงๆเลยแล้วก็คือเราทำยังไงอ่ะให้คนดูมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่ารักถึงแม้ว่าจะเป็นคนดูหรือเป็นนักเลงอะไรแต่เป็นนักเลงที่น่ารักอะไรทำยังไงเท่านั้นเองวิธีการเก็บเสียงวิธีการให้เสียงเขาห้าวแต่ไม่ดุนึกออกไหมครับหนักแน่นแต่ไม่โหดร้ายเลยทำยังไงแล้วก็วิธีการเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไปรบกวนตัวละครที่เล่นด้วยกันแล้วอีกคนหนึ่งพูดอีกคนไม่ได้พูดอ่ะแต่เก็บฟีลลิ่งเราเก็บให้คือรับคำก็ไปเรื่อยตอดเข้าไปเรื่อยแบบนี้คือตัวละครที่บุกุสวโดดเด่นมากก็คืออู่มงตะมีก็อีกตัวก็คือเฉินคุยอันถ้าคนจะดูหนังจีนนะฮะมันถ้าไอ้ทึมนี่แปลว่าต้องอาเกียงละต้องขอบคุณฮะต้องขอบคุณหลังจากที่มีโอกาสได้แสดงหนังแสดงละครด้วยคนก็ได้เห็นหน้าแล้วพอได้ยินเสียงก็จำได้เลยว่าคนนี้นี่เองก็ภาคภูมิใจฮะแต่ว่าแกก็อย่างที่บอกนะครับคือมันหยุดพัฒนาไม่ได้เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวิธีการภาพมันก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นใหม่รับได้ว่าเสียงภาคไทยเนี่ยมันยังเป็นภาษาที่น่ารักเป็นภาษาที่น่าฟังกันอยู่นะทำยังไงให้เขาอยากจะติดตามหนังที่ภาคไทยทำยังไงให้ตัวละครบนจอมีชีวิตให้คนดูก็เชื่อว่าไอ้นี่มันมีชีวิตจริงๆอยู่บนจอนั่นแหละครับที่สำคัญคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองต้องไม่หยุดฮะคือเหมือนผู้หญิงเนี่ยหยุดสวยไม่ได้คือเราต้องสวยไปตลอดเหมือนนักพากย์ฮะต้องพยายามเฟ้นหาวัตถุดิบหาคำพูดใหม่ๆฟังเพลงเยอะๆอ่านข่าวเยอะๆคือหูฟังตาดูปากพูดต้องเก็บเอาไว้นั่นถือว่าเป็นหลักเลยเป็นหลักของนักพากย์เลยทีเดียวครับ